ณกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่าคะกว่าจะหาข้อมูลอะไรเจอสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องแหวกว่ายเข้าไปค่ะในดงแห่งข้อมูลที่เป็นพิษเจอดราม่าเจออะไรก็แล้วแต่คือกว่าจะไปเจอข้อมูลที่คุณตามหาคุณลืมไปแล้วว่าคุณมาหาอะไรที่สำคัญได้ความเครียดกลับไปเป็นของฝากค่ะคือฉันไม่ได้เข้ามาเครียดกับเรื่องนี้ฉันก็ต้องเครียดเพราะฉันต้องสไลด์ผ่านฉันต้องเห็นนี่แค่จั่วก็เครียดแล้วนะคะคุณผู้ชมความเครียดความหงุดหงิดรายวันของเราอ่ะมันจะพอกพูนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังขึ้นได้เราจะไปถึงจุดที่เพื่อนถามว่าเฮ้ยแกดูเครียดมากแกเป็นอะไรอ่ะแล้วเราก็บอกว่าไม่รู้อ่ะถ้าใครเรียนคลาส Emotional Intelligence มาก็จะรู้นะคะว่าคนที่ตอบว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเครียดเรื่องอะไรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมี self awareness ต่ำนั่นก็คือว่าเขาไม่รู้ตัวเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะปอนจะมาเล่าเรื่องทักษะแห่งยุคเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ emotional intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ค่ะทักษะนี้นะคะจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะด้วยการใช้องค์ความรู้บวกกับความฉลาดของเราเนี่ยต่อท่อค่ะเข้าไปใช้กับเรื่องของอารมณ์ของเราโดยตรงปกติถ้าเรามีความรู้เรามีความฉลาดเราไปใช้เรื่องอะไรคะเรื่องงานเรื่องอื่นๆใดๆแต่เราลืมเรื่องการดูแลอารมณ์ของเราไปเลยค่ะดังนั้นดิฉันก็เชื่อได้ไม่ยากนะคะที่เขาบอกว่าใครที่เรียน Emotional Intelligence แล้วนำไปใช้จริงเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเขาสำเร็จในด้านการงานการเรียนแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากเรื่อง Emotional Intelligence แล้วนะคะวันนี้เนี่ยปอนจะมาเล่าถึงการดูแล Emotion หรือว่าอารมณ์ตัวเองง่ายๆด้วยพื้นที่เสพข้อมูลข่าวสารที่คลีนที่ healthy ที่ไม่มีท็อกซิกหรือว่าดราม่าเสพแล้วสบายใจนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าบล็อกดิตนั่นเองใครรู้จักแล้วยินดีด้วยแต่ใครถ้ายังไม่รู้จักนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะเสพข้อมูลข่าวสารได้แบบสบายใจไม่เป็นพิษส่วนคนที่ทำข้อมูลข่าวสารเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่ดิฉันจะไปเริ่มเรื่อง emotional intelligence นะคะอย่าลืมใครชอบเรื่องเล่าสาระแบบนี้ค่ะกด subscribe ช่องปอนยาคบเซนค่ะกระดิ่งริงริงด้วยคุณผู้ชมตัวปันเองเนี่ยนะคะเป็นเทรนเนอร์ตามองค์กรมาหลายปีแล้วค่ะส่วนใหญ่ปันจะสอนเรื่องการพูดในที่สาธารณะในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งนะคะแต่ทักษะอื่นๆปันก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มค่ะเพราะว่าเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก็จะได้รู้เรื่องว่าลูกค้าต้องการอะไรเรามีของที่เขาต้องการไหมแต่เอาเป็นว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะemotional intelligence หรือทักษะความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยถูกพูดถึงแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆเลยคือในวงการการศึกษาเนี่ยเขาพูดกันมานานมากแล้วค่ะอย่างประเทศที่ชั้นนำเรื่องการศึกษาอย่างญี่ปุ่นอย่างฟินแลนด์อย่างเงี้ยนะคะเขารู้ค่ะว่าการเพาะบ่ม emotional intelligence ตั้งแต่เด็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยแต่บอกเลยว่าเด็กสมัยนี้โชคดีค่ะที่มีการตื่นตัวในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์มากนะคะในยุคดิฉันขอไม่โทษอะไรเลยก็แล้วกันเอาเป็นว่าโตมาแล้วไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะพริ้วไหวไปค่ะตัวอ่อนมากนะคะเวลาที่มีคนชมดีใจทีเวลามีคนว่าเสียใจทีได้ในสิ่งที่ต้องการสมหวังเอาดีใจทีผิดหวังแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเสียใจทีอยู่อย่างเงี้ยค่ะอารมณ์หรืออิโมชันของดิฉันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าใครมาบอกว่าเธอเนี่ยต้องเลือกสิว่าเธอจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ดิฉันจะแบบไม่จริงเธอคือไม่จริงเป็นไปไม่ได้อารมณ์เป็นของควบคุมไม่ได้แล้วไปบอกว่าเขาเป็นแม่พระแน่ละสิเธอเป็นแม่พระแต่วันนี้ค่ะปอนไปเข้าคลาสเรียน emotional intelligence มาแล้วแล้วบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตปอนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะว่าเฮ้ยเราสามารถจะเลือกได้จริงถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องความฉลาดทางอารมณ์แบบง่ายๆให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมคะ emotional intelligence เนี่ยแบ่งออกเป็น4ทักษะด้วยกันนะคะ2ทักษะแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการรู้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติได้ส่วนก้อนที่2คือการรู้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วอาจจะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นอารมณ์ปกติได้เช่นกัน2ก้อนง่ายๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ก้อนแรกสำหรับก้อนเป็นก้อนที่สำคัญมากที่สุดนะคะข้อ1เลยก็คือ self awareness ทักษะนี้คือทักษะที่เรียกว่าเรารู้ตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยกำลังถือเอกสารหอบใหญ่เลยนะกำลังจะเข้าไปที่ห้องนายเพื่อจะไปพรีเซนต์งานนายปรากฏว่าระหว่างกำลังจะเดินไปห้องนายเนี่ยมีเพื่อนเดินสวนมาแล้วก็แบบเละแบบนี้ใส่เราตอนนั้นล่ะค่ะสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือสติทักษะนี้นะ1สติมาก่อนแล้วจับเลยค่ะจับในร่างกายของเราเลยค่ะว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อนเดินผ่านมาแหละหน้าร้อนหน้าชาหูแดงอะไรก็ว่าไปตัวสั่นโกรธโมโหอะไรอยู่ๆมาพูดแบบนี้กับเราได้ยังไงนะคะให้เราใช้สติค่ะจับไปที่ร่างกายของเราแล้วเอาความรู้สึกเหล่านั้นนะไปแมทช์ดูซิว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่จริงๆความรู้สึกของมนุษย์นะคะโอ้ยมีนักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งออกมาเป็นแบบเป็นร้อยๆความรู้สึกเลยแต่ถ้าแบ่งหยาบๆจะได้ประมาณ6ความรู้สึกความรู้สึกแรกนะคะก็คือความรู้สึกแฮปปี้มีความสุข2เศร้า3โกรธ4ขยะขยง5กลัว6เซอร์ไพรส์ตกใจช็อกแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ6ความรู้สึกทีนี้พอเราเอาสติมาจับแล้วว่าโอเคตอนนี้ร่างกายของฉันคือแบบตัวร้อนมากมือคือแบบมือสั่นเลยตัวสั่นเลยนะแล้วก็หน้าทำไมมันชาๆเอาไปแมทช์ค่ะว่าอ๋อความรู้สึกนี้คือความรู้สึกโกรธนั่นเองยอมรับให้ได้ก่อนนะคะว่าตัวเองโกรธบางคนเนี่ยคือร่างทรงองค์แม่พระอยู่นะคะพอรู้สึกว่าตัวเองโกรธแล้วแบบไม่จริงฉันไม่ได้โกรธหลอกตัวเองหลอกความรู้สึกของตัวเองนะคะดังนั้นการมี self awareness คือการยอมรับได้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันกำลังรู้สึกอยู่ขั้นตอนต่อไปค่ะคนที่มี emotional intelligence จะต้องตัดสินใจว่าคุณเนี่ยมี2ทางเลือกทางเลือกแรกค่ะคุณให้คำของเพื่อนมาทำให้คุณอารมณ์เสียทำให้คุณเดินเข้าไปในห้องนายด้วยอารมณ์หงุดหงิดพองานไม่ดีคุณก็โทษเพื่อนว่าทำลายหน้าที่การงานของคุณเศร้าไปตลอดชีวิตกับทางเรื่องที่2ค่ะคุณลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณรู้เป้าหมายของคุณว่าเป้าหมายวันนี้ไม่ได้มาทะเลาะกับเพื่อนเป้าหมายวันนี้คือมาทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดดังนั้นฉันต้องเดินเข้าไปที่ห้องนายด้วยอารมณ์ที่ดีมีเหตุผลนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ฉันมาทำคุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือก1โล้ไปตามทะเลอารมณ์2คุณจะลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองกรรมชะตาชีวิตเอาไว้นะคะถ้าคุณเลือกข้อ2คุณก็จะมาที่ทักษะที่2ของ emotional intelligence ค่ะนั่นก็คือ self regulationself regulation คืออะไรพอคุณเลือกแล้วล่ะว่าโอเคฉันจะต้องจัดการชีวิตตัวเองนะจะต้องไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาทำให้ฉันไขว้เขวเป๋ได้สิ่งที่คุณต้องทำค่ะคือคุณต้องหาวิธีที่มันเวิร์กกับตัวเราเองในการที่จะพาตัวเองเนี่ยลงสู่อารมณ์ปกติคุณก็รู้ดีค่ะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ในอารมณ์ที่ปกติเนี่ยเราทำการทำงานคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้มากมายเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราโกรธเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเศร้าเราคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะดังนั้น self regulation ทักษะที่2ของความฉลาดทางอารมณ์คือการรู้ตัวว่าเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรบางคนทะเลาะกับแฟนถ้าแฟนไม่มาง้อคืองอนไปเลยทั้งวันงอนไป3วัน5วันก็มีอันนี้คือเขาต้องพึ่งพาคนอื่นในการจะ regulate ตัวเองคือ regulate ก็คือมาจากคำว่า regular ก็คือความปกตินะคะการดึงตัวเองกลับมาสู่สภาพปกติไม่ได้ก็เลยบอกว่าเธอนั่นแหละไม่ยอมมาขอโทษฉันแค่คำว่าขอโทษคำเดียวทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วเบลมคนอื่นอีกแต่อย่าลืมค่ะว่าอารมณ์นี้เป็นของเรานะแล้วเราต้องอินดิเพนเดนต์หมายความว่าถ้าคุณจะมานั่งพึ่งคนอื่นในการที่จะให้มีอารมณ์ปกติเนี่ยชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่ยากมากสำหรับเรานะคะดังนั้นเนี่ยทักษะที่2 self regulation ก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราได้เช่นพอรู้แล้วล่ะว่าโอเคเพื่อนเดินมาแหวะฉันรู้ละยอมรับว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วโกรธแล้วจะต้องทำยังไงให้กลับมาสู่สภาพปกติบางคนเดินไประเบียงเลยค่ะสูดหายใจเข้าออกลึกๆค่ะทบทวนเป้าหมายในวันนี้ค่ะ
ว่าวันนี้ฉันมาเพื่ออะไรฉันกำลังจะทำอะไรบางคนเดินออกไปหน้าระเบียงอุ๊ย PM 2.5 หาที่อื่นค่ะที่เราได้สงบสติอารมณ์บางคนเดินเข้าห้องน้ำค่ะมองกระจกค่ะเฮ้ยพริษายาคอบเซนวันนี้เธอมาทำอะไรที่นี่แล้วอะไรจะทำให้เธอทำงานนี้ได้ดีที่สุดยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้กับความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองค่ะว่าฉันจัดการอารมณ์ของตัวเองได้2ทักษะแรกของ Emotional Intelligence บอกเลยค่ะว่าสำหรับปอนมันสำคัญมากส่วนทักษะหลังถ้าเรามี2ทักษะแรกคือรู้แล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองได้มันเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าเราจะมีทักษะที่3แล้วก็4ก็คือรู้อารมณ์คนอื่นแล้วก็ช่วยคนอื่นจัดการอารมณ์ของเขาได้เช่นกันอาจจะไม่ทุกกรณีนะคะไม่ใช่ทุกคนที่เราจะไปช่วยเขาได้แต่ว่า2ข้อหลังเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าไปโฟกัสที่2ข้อแรกก่อนส่วน2ข้อหลังเนี่ยปอนจะไปเขียนเอาไว้นะคะในบล็อกดิทของปอนเองสามารถที่จะไปอ่านได้นะคะว่า Emotional Intelligence ทั้ง4ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะหลักๆแล้วค่ะ emotional intelligence ก็คือทักษะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในสภาพปกติเบิกบานมากขึ้นได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยดูแลอารมณ์ของเราก็คือทักษะที่รู้จักเลือกค่ะถ้าเราไปคุยกับเพื่อนคนนี้ทีไรแล้วโอ้โหมันหงุดหงิดมันหงอยเหงากลับมาทุกทีก็อาจจะต้องเลือกค่ะว่าจะคุยกับเขาต่อหรือเปล่าถ้าเราฟอลโล่เพื่อนใน Instagram เห็นเขาเซลฟี่ทีไรแล้วหมั่นไส้อารมณ์เสียทุกทีก็อาจจะต้องเลือกค่ะว่ายังจะฟอลโล่ต่อไปหรือเปล่าส่วนแจ้อันนี้จะเลือกมาให้แล้วค่ะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณเนี่ยเข้าไปเสพข้อมูลข่าวสารได้แบบไม่มีท็อกซิกรับรองว่าออกมาคือจิตใจจะยังปกติอยู่จิตใจจะยังเบิกบานแน่นอนนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Blockdit นั่นเองแจ้เองเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน Blockdit มาใช้แล้วนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่จะชอบมากๆมีหลายข้ออ่ะพูดเป็นข้อๆเลยก็ได้อ่ะข้อ1ไม่มีระบบเพื่อนดังนั้นโนดราม่าค่ะอยากจะหาข้อมูลอะไรไม่ต้องแหวกว่ายหาเพชรเพราะทั้งหมดคือเพชรนะคะ2ค่ะคอนเทนต์คือมีหลากหลายมากมีซีรีส์พอดแคสต์วิดีโอบทความและ3ที่ชอบมากถ้าพูดถึงการอ่านบทความดิฉันเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่วิธีการของ Blockdit เนี่ยก็คือเขาทำให้บทความยาวๆเนี่ยมันเป็นท่อนๆอยู่ในบล็อกคือมองไปเราไม่ท้ออ่ะคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านง่ายดีมันสั้นถึงแม้มันจะยาวมากก็ตามนะแต่พอมันแบ่งเป็นบล็อกแล้วมันดูอ่านง่ายหรือถ้าไม่อยากจะอ่านเลยค่ะในทุกโพสที่เป็นอาร์ติเคิลเนี่ยนะคะเขาจะมีปุ่มให้อยู่ด้านบนแล้วปุ่มนี้พอกดปุ๊บเขียนว่า read post ถึงคุณขึ้นรถคุณกด read post ปุ๊บสิ่งที่คุณอยากอ่านเนี่ยจะถูกอ่านออกมาให้ฟังเป็นเสียงเลยค่ะปลอดภัยบนท้องถนนด้วยชอบมากขอร้องอย่าตัดสินที่ฉันไม่ชอบอ่านหนังสือหรือถ้าเป็นคนรักจะฟังอยู่แล้วคือไม่อ่านชอบฟังพอดแคสต์ก็เปิดพอดแคสต์ฟังในบล็อกดิทได้สิ่งที่ได้ชอบมากก็คือว่าสมมติคุณฟังไม่จบคุณไปทำอะไรทั้งวันเลยกลับมาเปิดใหม่คุณก็เริ่มต้นฟังจากจุดที่คุณหยุดได้เลยดีตรงนี้แล้วมีอย่างนึงที่ตัวแจ้เนี่ยไม่ชอบเวลาที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมันชอบส่งโนติฟิเคชันมาแล้วแบบรำคาญมากแต่อันนี้ของบล็อกดิทเนี่ยตอนแรกแจ้ยังไม่ปิดแจ้อยากรู้ก่อนว่าจะส่งอะไรมาปรากฏว่าสิ่งที่ส่งมารายวันซึ่งไม่ได้เยอะปริมาณกำลังพอดีเอาแต่ข่าวสารที่เป็นหัวอย่างเช่นวันนี้มีคนติดโควิดเพิ่มเท่าไหร่หรือข่าวสารที่แบบมันน่าอ่านน่ะอย่างเช่นออสเตรเลียกำลังจะฟ้อง Google แล้วนะอะไรอย่างต่างๆซึ่งแบบเอ้ยมันดีอ่ะมันเป็นของที่ดีที่เขาส่งมา notification เราตอนนี้เจ้าก็เลยยังไม่ปิดแอปพลิเคชันของ Blockdit ยังชอบอยู่นะคะ Blockditคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบแจ้เนี่ยบอกเลยว่าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วชอบมากบุญบาปคนที่คิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะฉันว่าเขาจะต้องรู้เพนพอยต์ของคนเสพสื่อยุคนี้ที่มีร่วมกันก็คือเราอยากแค่หาที่เสพสื่อที่มันคลีนๆสบายๆเสพแล้วอารมณ์ของเรายังปกติได้อยู่ใครฟังแล้วสนใจก็เข้าไปโหลดได้เลยนะคะทาง Google Play แล้วก็ App Store ค่ะแล้วใครที่อยากอ่านเรื่อง Emotional Intelligence ที่แจ้งเขียนเอาไว้ต่อก็ไปอ่านต่อได้ที่ Blockdit เช่นกันนะคะส่วนใครที่ชอบเรื่องเล่าสาระแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribe ช่องปอนยาคอบเซนค่ะ